ชื่อเล็กค่ะมาจากกรุงเทพค่ะวันที่มาเสริมสะโพกกับคุณหมอพีรวัฒน์ค่ะอายุเยอะแล้วก็หย่อนคล้อยอยากให้มันกระชับเด้งสวยเวลาใส่เสื้อผ้ามันจะไม่สวยหุ่นไม่โอเคไม่มั่นใจเคยทำศัลยกรรมที่นี่ไปแล้วแล้วก็ไว้ใจความมั่นใจในความปลอดภัยและฝีมือหมอก็เลยกลับมาทำอีกรอบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะเคยทำศัลยกรรมมาแล้วเสริมพอดีกับตัวไม่ใหญ่มากเพราะว่าถ้าใหญ่มากมันก็จะไม่สวยต้องให้พอดีกับรูปร่างเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะติดตามหลังทำด้วยค่ะวันนี้มาตรวจหลังทำสะโพกครบ7วันค่ะทำไป7วันแล้วแผลปกติดีค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะสะโพกไม่สวยเริ่มย้อยไม่ตึงไม่กระชับไม่มั่นใจใส่เสื้อผ้าไม่สวยก็เคยทักว่าสะโพกแบนแป๊บไปนิดนึงไม่สวยก็เลยตัดสินใจมาทำสะโพกที่เรือรักเคยมีประสบการณ์ทำศัลยกรรมที่นี่แล้วกับคุณหมอที่นี่ค่ะเมื่อก่อน7-8ปีที่แล้วก็เลยไว้ใจในความปลอดภัยดีขึ้นเยอะรูปร่างดีกว่าเดิมเยอะมั่นใจคนรอบข้างเขาทักสวยกว่าเดิมมีความมั่นใจกว่าเดิมใส่สภาพดูดีกว่าเดิมโรงพยาบาลเรือรักเป็นโรงพยาบาลมีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมมานานมากๆแล้วก็ไว้ใจในความปลอดภัยเน้นอันดับแรกคือความปลอดภัยคุณหมอเขาให้ความแนะนำดีแล้วก็ดูแลติดตามผลหลังจากการทำศัลยกรรมว่าแผลเราโอเคไหมอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องหุ่นไม่สวยใส่สภาพไม่สวยสะโพกไม่มีสะโพกไม่สวยเชิญเข้ามาปรึกษาขอคำปรึกษากับโรงพยาบาลเรือรักได้อยากสะโพกสวยต้องเรือรักเลยค่ะ Recognize those days.